กลับมาในช่วงนี้ก่อนคุยกับอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยมันมีข้อมูลจากอดีตส.ส.เพื่อไทยที่บุรีรัมย์เขานั่นแหละครับเขาก็ออกมาเปิดเผยเข้ามาแฉนะครับว่ามีการจ้างค่ารถคันละ2,000ขนคนมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีครับเป็นผิดกฎหมายไหมเนี่ยผิดไหมมันยังไม่ประกาศยังไม่มีประกาศเลือกตั้งด้วยนะก็ต้องไปถามกกต.แต่ว่ามันยังไม่ไม่ต้องไปถามนะถ้างั้นถ้ายังไม่มีประกาศฎีกาไม่ผิดนะก็ชวนกันไปอะไรกันไปผิดไหมค่าเหมารถไม่ใช่ค่าจ้างถามว่าผิดกฎหมายไหมคงไม่ผิดแต่ถามว่ามันเหมาะไหม นั่นอีกเรื่องนึงตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับเอาละครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์มีประเด็นอะไรที่บุรีรัมย์บุรีสักหน่อยไหมครับอาจารย์ฮะเห็นคุณเป็นห่วงในเรื่องขนคนผมเนี่ยกลับไปคิดที่คุณถามอาจารย์ชาติชายเมื่อสักครู่นี้ครับฟังดูคุณภาคภูมิเนี่ยเป็นห่วงมากกับคุณถนอมด้วยว่าถ้าคน100คนเนี่ยมันหาไม่ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองเขามีวิธีบริหารจัดการโดยเฉพาะผู้บริหารจัดการที่ไม่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยและไม่เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายระบุไว้เขาก็เริ่มจากตัวคนที่ตั้งพรรคพอตั้งพรรคเสร็จเขาก็ไปดูว่าใครควรจะลงสมัครส.ส.ครับและเขาก็เวิร์กกลับลงไปใหม่ให้คนลงสมัครส.ส.ไปหาผู้คน100คนครับผ่านหัวคะแนนหรือผ่านคนสนิทของเขาครับคนสนิทของเขาก็แยกกันไป10คนคนละ10นึกออกไหมครับคุณมีคนสนิท10คนบอกให้เองไปหาคนมาสมัคร10คนตกลงคนที่ไปหาเนี่ยเขาจะเวิร์กอย่างนี้พอได้100นึงเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้เกิน100สักหน่อยเพราะถึงวันที่มาเลือกมาประชุมเพื่อเลือกตัวส.ส.หรือที่เราเรียกภาษาฝรั่งว่าprimary voteมันอาจจะมาไม่ครบ100เพราะว่ามาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้มันเกินสักหน่อยนึงแล้วก็มาถามว่ากกต.จะมีปัญญารู้ไหมว่ามันเป็นการจัดตั้งสมาชิกของพรรคผมว่าไม่มีทางเลยครับเพราะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการชวนกันมาเหมือนกับคุณพูดเมื่อกี้เนี่ยบุรีรัมย์มันก็เป็นการชวนกันมาเพราะฉะนั้นคุณภาคภูมิอย่าเป็นห่วงเลยครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยตรงไปตรงมานะครับคือไม่เป็นไปอย่างที่ในหลักการที่เราบอกว่าคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันจับตั้งพรรคการเมืองคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคครับแล้วก็ดูนโยบายว่ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เมื่อเป็นสมาชิกเราก็เลือกตัวแทนคนหนึ่งคือไปสมัครส.ส.เพื่อตัวแทนอันนี้จะได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้ได้อำนาจรัฐคือเป็นเสียงส่วนมากผลักดันนโยบายของเราครับอันนี้คือหลักการผมขอแทรกอาจารย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับผมเข้าใจว่าตัวแทน100คนทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับแค่100คนเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับเขาจัดการได้อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงในเวลานี้ก็คือว่ามันจะมีผู้สมัครมากกว่า1คนในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้วมันจะเตะกันครับอาจารย์ฮะไอ้ตรงนี้แหละครับคืออันนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็บริหารจัดการได้ฮะคือผมคิดว่ามันไม่ถึงกับตีหรอกเวลาถ้าไม่อย่างนั้นแหละในเขตหนึ่งเนี่ยเวลามีผู้สมัครหลายพรรคเลยว่าต่างคนต่างขนคนกันมาจัดการกันมาผลถึงเวลาโหวตปั๊บก็ทีนี้เล่นกันเองล่อกันเองร้องกันเองบอกอ้าวนี่คุณจ้างเขามานี่เอานี่คุณไปจ่ายค่าสมาชิกให้เขามาเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ยังไม่ทันมีใครมาตีกันเองในพรรคก่อนแล้วข้างบนเริ่มจะมองและเป็นห่วงอันนั้นก็ดีไม่ใช่หรอครับมันจะได้แฉออกมาใช่ครับมองในแง่ดีว่าจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้อาจารย์แต่ว่าผมเนี่ยมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คือผมเห็นด้วยในหลักการ 100% แต่ผมเป็นห่วงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมาเยอะแล้วไอ้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นบางพรรคก็เป็นพรรคใหญ่ด้วยครับแทนที่จะเริ่มจากพื้นฐานของอุดมการทางการเมืองแต่เริ่มจากเท่าแก่เริ่มจากนายห้างอยากที่จะมีพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนตนไปทำกิจการบางอย่างแล้วก็เลยจัดตั้งพรรคการเมือง
แล้วก็ไปหากรรมการบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรคก็ไปหาสาขาพรรคแล้วก็ไปหาผู้สมัครและจึงลงไปหาสมาชิกมันไม่ได้เริ่มจากพื้นฐานจากสมาชิกขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองครับเพราะฉะนั้นผมเห็นมานั่งดูการเมืองมาแล้วเนี่ยผมกลุ้มใจมากเลยพรรคการเมืองแบบนั้นอาจารย์ฮะอย่างนี้แสดงว่าฟังซุ้มเสียงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะเชื่อว่าไอ้ primary vote ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสะท้อนความต้องการของสมาชิกพรรคขึ้นมาได้อย่างจริงๆคือนักวิชาการเนี่ยก็ปรารถนาดีแล้วก็ฝันอยากเห็นตามอุดมการณ์แต่พอถึงปฏิบัติเนี่ยผมเห็นสันดานนี่พูดกันตรงๆอย่าบอกเลยว่าสันดานนักการเมืองสันดานคนไทยนะครับมันจะมีลูกเล่นอย่างนี้ประจำศรีนรนชัยเราจึงคิดว่าศรีนรนชัยเป็นพระเอกไงครับเราจะมีลูกเล่นเวิร์กย้อนกลับไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วเราก็คิดว่าเราเอาตัวรอดไปได้วันหนึ่งแต่ว่าระบบระเบียบการปฏิรูปที่เราจะสร้างระบบสร้างโครงสร้างใหม่เนี่ยมันจะเดินไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าผมฟังอาจารย์ชาติชัยท่านก็ฝันนะครับผมก็ชอบฝันแบบนี้สมัยผมร่างแล้วหนุ่มก็ฝันอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บเสียใจมาแล้วหลายฉบับเพราะฉะนั้นก็เอาก็เลยขอคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันฝันไม่เป็นจริงนะครับ